เด็กเล็กเด็กโ <S lly> ตถือสากไม้อยู่ในมือช่วยกันตำข้าวเหนียวอย่างสุดกำลังผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำอยู่ข้างๆเด็กๆมากมายต่อแถวเพราะอยากลองสัมผัสประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแต่ละคนให้กำลังใจกันขนมยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์หลายคนก็หยิบม,มาลองชิมกันแล้ว หมู่บ้านหยงอันในเขตลู่เหยืเมืองไท่ตงจัดกิจกรรมตำข้าวเหนียวทำขนมเข่งขึ้นบริเวณหน้าศาลเจ้าในหมู่บ้านผู้คนทุกรุ่นทุกวัยช่วยกันตำข้าวเหนียวด้วยความสามัคคีประเพณีนี้สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า22ปีแล้วทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่มีกลิ่นอายเฉลิมฉลองตรุษจีนที่โดดเด่นที่สุดในเมืองไทตง่ตงผู้อาวุโสจะนำขนมเข่งที่ตำได้ที่แล้วมาจัดวางไว้บนโต๊ะ พวกเขาเตรียมข้าวเหนียวไว้กว่า20ถังก่อนหน้า2วันเพื่อทำขนมเข่งกว่า800ชุดให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศตรุษจีนที่สนุกคืนเครงเลี้ยวจงสินู่วมหนวยการสมาคมพัฒนาชุมชนหยงอันกล่าวว่า3วันก่อนตรุษจีนผู้คนทั้งหมู่บ้าน จะมาช่วยกันตํำข้าวเหนียวนี่คือกิจกรรมของผู้คนทั้งหมู่บ้าน <S <S เป็นรสชาติแห่งวันตรุษจีนที่ทุกคนมาช่วยกันทําขนมเข็งหมู่บ้านหยงอันซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีประชากรย้ายออกจำนวนมากผู้สูงอายุไม่รู้สึกถึงบรรยากาศเทศกาลแต่ในปัจจุบันคนทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันถกแขนเสื้อขึ้นตำข้าวเหนียวหวังเพียงว่า บรรยากาศวันตรุษจีนที่สนุกครื้นจะได้รับการสืบสารต่อไปเซนนริตันตาราทีมข่าวอาเดยภาพสาไทยรายงาน